เตรียมเปิดตัว OPPO A53s 5G วันที่27เมษายนนี้ฉายชิป Dimensity 700ให้กล้องหลัง3ตัวพร้อมแบต 5,000 มิลลิแอมป์ในราคา 6,000 บาทเตรียมเปิดตัว OPPO A53s 5G วันที่27เมษายนนี้ฉายชิป Dimensity 700ให้กล้องหลัง3ตัวพร้อมแบต 5,000 มิลลิแอมป์ในราคา 6,000 บาทช่วงปลายปี2020ที่ผ่านมาทาง OPPO ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่น OPPO A53 5G ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับล่าสุดก็เลยมีข้อมูลว่าทาง OPPO เตรียมที่จะเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นต่อยอดอย่าง OPPO A53s 5G ออกมาแล้วครับโดยทาง OPPO ประเทศอินเดียได้เผยทีเซอร์เตรียมเปิดตัว OPPO A53s 5G ในวันที่27เมษายนที่จะถึงนี้ครับนั่นก็คือวันนี้นั่นเองครับโดยจะชูโรงด้านการเชื่อมต่อเครือข่าย 5G ฉายชิปเซต Dimensity 700พร้อมเผยดีไซน์ด้านหลังของตัวเครื่องออกมาให้เห็นด้วยครับที่มีตัวเครื่องเงางามและเฉดสีให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวและมีตัวอักษรคำว่า 5G ไว้อย่างชัดเจนเลยครับถ้าดูจากจุดเด่นที่เผยมาและการดีไซน์ของ OPPO A53s 5G แล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าสมาร์ทโฟนรุ่นนี้จะเป็นการรีแบรนด์มาจากรุ่น OPPO A55 5G ที่เปิดตัวที่ประเทศจีนไปช่วงต้นปีที่ผ่านมาครับโดยใช้ชิป Dimensity 700พร้อมแบตเตอรี่ความจุ 5,000 มิลลิแอมป์มีหน้าจอไร้ขอบมีติ่งทรงหยดน้ำที่หน้าจอเพื่อใส่กล้องหน้าหน้าจอมีขนาด 6.5 นิ้วโดยมีราคาเปิดตัวอยู่ที่ 1,599 หยวนหรือประมาณ 7,400 บาทครับส่วนสมาร์ทโฟนรุ่น OPPO A53s 5G เตรียมที่จะเปิดตัวที่ประเทศอินเดียวันที่27เมษายนนี้โดยคาดว่าจะมีราคาต่ำกว่า 15,000 รูปีหรือประมาณ 6,300 บาทครับคราวนี้เราต้องมารอดูกันต่อไปแล้วครับว่าทาง OPPO จะนำสมาร์ทโฟนรุ่นนี้เข้ามาทำตลาดที่บ้านเราด้วยหรือไม่นะครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ